อัปเดตท,ทุกเรื่องราวบนโลกโซเชียลไปพร้อมกันกับรายการ Hello Social สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Hello Social นะคะต้อนรับวันศุกร์สุดสัปดาห์ด้วยนะคะครับผมนะฮะต้อนรับการทํางานอย่างเป็นทางการใช่แล้วค่ะของคุณผู้ฟังที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงอะไรได้ค่ะรวมไปถึงเราด้วยเพราะว่าเราอยู่ทั้งสัปดาห์นะคุณเนี้ช่วงเวลา9ก้นาฬิกาสามสิบนาทีทางจุฬาเรดิโอพัส FM ร้อยเอจุดห้าไมเกรนนั่นเองใช่แล้วนะคะแล้วก็ในยิ่งช่วงเนี้ยนะคะสําหรับการทำคอนเทนต์เนี่ยคือต้องห้ามหันกันสุดๆเพราะว่ามีหลากหลายแพลตฟอร์มใช่ มากๆแล้วแต่และแพลตฟอร์มเนี่ยก็มีความแตกต่างกันถูกต้องเราโพสต์ข้อมูลคิดแคปชั่นหรือแม้แต่คอนเทนต์อาจจะเป็นวิดีโอแต่ไม่สามารถใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มอันนี้คือความยากลาบาก <ใช S 2> แต่เราจะเห็นเหล่าครีเอเตอร์มีความสามารถอยู่าสามารถดัดแปลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้วันนี้นะฮะเอาใจคนทำคอนเทนต์ที่ต้องรู้เลย บางคนจะต้องมีการนับวิวของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยทีนี้หลายคนบอกว่านับยังไงอะวิวแล้วบางคนบอกรอตั้งตารออยู่ว่าคนที่จะมาชมมาชื่นชมผลงานแล้วเนี่ยมันมีกี่วิวแล้วโดยเฉพาะเรื่องของ y o u t u เนาะเขาจะได้ดูยอดวิวนะบางคนอยากได้คือใช้วิธีการปั๊มก็คือแบบนั่งเข้าไปกดดูกดดูมันช่วยได้หรือเปล่าเออแล้วมันก็ไม่ขึ้นเดี๋ยววันนี้มาบอกกันนะคะสำหรับวิธีการนับยอดวิวแต่ละแพลตฟอร์มนะคะว่า1วิวเนี่ยมันต้องดูกี่วิ เอออันนี้จําเป็นมากสำหรับบางคนที่แบบว่าบางทีเขาทํางานและมีการวัดผลกันในมุมแบบนี้จะต้องมีวิธีการยังไงเริ่มต้นแต่ละแพลตฟอร์มเลยไหมอ่าเริ่มที่ Facebook ก่อนเลยนะคะสำหรับ f c e e o o o เนี่ยเวลานับยอดวิวนะจะนับก็ต่อเมื่อวิดีโอเล่นไปแล้วอย่างน้อย3วินาทีนะคะหมายถึงว่าถ้าผมเข้าไปดูคลิปวิดีโอของคุณเอที่มีการโพสต์เอาไว้ในรูปแบบส่วนตัวหรือแม้แต่อาจจะเป็นเพจต้องเข้าไปดู เลยไป3วิเลยไป3วิอ่ะฮะก่อนถึงจะนับเป็น1นึวิอ๋นะคะแล้วก็หากเป็นออโต้เพย์ถ้าเล่นเป็นแบบอัตโนมัติเนี่ยเมื่อวิดีโอเล่นไปแล้วอย่างน้อย3วิเหมือนกันนะคะก็นับเป็น1วิวเช่นกันนะคะทีนี้สำหรับ Facebook Story เดี๋ยวนี้ Facebook เขาก็มีนะคะจะนับเป็น1วิวทันทีเมื่อเปิดเข้าไปดูหมายถึงว่า Story ที่เป็นของ f a c e b o o k คุณมีการอัพเอาไว้แล้วผมแค่เผลอคลิกเข้าไปดู ก็คือนับเลยหนึ่งิเขาก็รู้สิว่าต้องแอบเขาไปดูใช่นะคะ <zu> อันนี้สำหรับ Facebook นะคะครับผมต่อมาต่อมาอีหนึ่งแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าหลายๆคนก็แบบว่าใช้งานตรงนี้นะครับก็คือ Instagram นั่นเองทีนี้วิดีโอของ s t s t r g r กรม หลายคนจะเห็นตอนนี้มีเป็นเรลใช่ไหมใช่ก็คือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่หลายคนก็ชอบมากทีนี้ถ้าพูดถึงแบบวิดีโอที่ยาวหน่อยของอินสตาแกรมเขาเรียกว่า i อ t v อ่าถูกไหมฮะอัพแบบคลิปยาวๆหน่อยเป็นแนวตั้งแนวนอนเดี๋ยวนี้คุณสามารถทําได้หมดนะครับเขาจะมีการนับยอดวิวเนี่ยเมื่อคุณเล่นไปแล้วเนี่ยเหมือนกันเลย3วินาทีเพราะว่าเขาเป็นบริษัทเดียวกันบริษัทเดียวกันนะฮะสำหรับ IG Story คุณก็เล่นอยู่บางทีเราก็เข้าไปเปิดดูก็เหมือนกันเลยจะนับหนึ่งวิวนะฮะทันทีเลยเมื่อคุณคลิกเข้าไปดูจะเป็นภาพเป็นวิดีโอเนี่ยซึ่งยอดวิวเนี่ยจะดูได้เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้นนะใช่นะฮะอันนี้สําหรับอินสตาแกรมใช่ทีนี้รูปแบบหนึ่งที่หลายคนเขาเรียกว่ามันเป็นมูลค่าคเนี้ขึ้นยูทูบเออแล้วมูลค่ามันแบบเรียกว่าได้ยอดอะคือถ้าเกิดแบบ เป็นกี่วิวลักเขาจะได้ได้เงินกลับมาด้วยใช่บางคนถึงขั้นแบบมีนะเคยดูต่างประเทศไหมที่แบบว่าเปิดจอคอมมาเยอะมากเป็นการเข้าไปนับวิวตัวเองไปกดไลค์ซับสไครต์อะไรของเขาเองเ่ยนะทีนี้รูปแบบนี้เป็นแบบไหนพูดถึงแพลตฟอร์ม y o u t u b e นะคะสำหรับสายคอนเทนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลง y t u t u เนาะเพื่อที่จะได้ยอดวิวเยอะๆนะคะทีนี้สําหรับ u t u b e เนี่ย ยังไม่มีการเปิดเผยวิธีการนับยอดวิวที่แน่ชัดเนื่องจากทางแพลตฟอร์มเองเนี่ยต้องการป้องกันการปั๊มยอดวิวเพราะว่าหลายคนเนี่ยชอบปั๊มผ่าน y o u t u เนี่ยแบบทำคลิปมาคนดูประมาณสอล้านแต่คนกดไลค์มีอยู่14คนเอคนช่แต่ว่าข้อมูลจากหลายสำนักเนี่ยมีการระบุเหมือนกันนะคะว่าคือเขาอาจจะสังเกตด้วยตัวคอนเทนต์ของเขาเองนะคะหรือจากคนอื่นนะคะครัทีนี้ จากข้อมูลนะหลายๆสำนักบอกว่าเมื่อผู้ใช้งานเนี่ยคลิกปุ่มเริ่มเล่นวิดีโอใน y o u t u b e นะคะ,อะลองคลิกเข้าไปะจะนับเป็นวิวก็ต่อเมื่อดูไปแล้วอย่างน้อย30วินาที30วิก็แป๊บเดียวสิในกรณีที่วิดีโอมีความยาวมากกว่า30วินะ,ะคืออย,อย่างแบบวิดีโอหนึ่งมีประมาณ อ่ะสามนาทีถ้าดูไป30วิเนี่ยจะนับ1วิวิอ๋ออ่าแต่ในกรณีนะคะที่ถ้าเป็นวิดีโอแบบความยาวน้อยกว่า30วินาทีนะคะก็คือประมาณ15าวิอะไรประมาณนี้นะคะคือครึ่งหนึ่งอ่าคืออาจจะเป็นแบบสปอตโฆษณาที่เป็นแบบสั้นๆ30วินาทีจะนับวิวก็ต่อเอ่อต่อเมื่อคนเข้าไปดู15าวิใช่ะะอันนี้นับ1วิวทีนี้พูดถึงการไลฟ์ผ่าน u t u b e นะคะคือจะนับเป็น1วิวทันทีต่อเมื่อมีคนเข้ามาชม อ๋อเราจะเห็นเดี๋ยวนี้หลายๆคนนะฮะ่ยูทูบเบอร์หลายคนก็ใช้วิธีการแบบนี้เลยนะคะทีนี้พูดถึงถ้าเกิดเรื่องของการซื้อโฆษณาให้กับวิดีโอบน YouTube ล่ะซึ่งก็จะซึ่งยอดวิวเนี่ยก็จะมาจากการดูโฆษณาแล้วก็จะไม่ได้ถูกนับรวมในสถิติของยอดวิวใน24ชั่วโมงแรกนะคะอ๋อคือแยกกันเลยในส่วนของโฆษณาบาทีเราเข้าไปชมคลิปแล้วมีโฆษณามาขั้นอันนั้นไม่เกี่ยวนะ ูกต้องอะน,ะะนะคะนี่คือรูปแบบของ YouTube, YouTube นั่นเองะะทีนี้ของทว i t เตอร์บ้างเมื่อสักครู่เราเพิ่งคุยไปเกี่ยวก,กับการพัฒนานะฮะปัจจุบัน Twitter เนี่ยใช้มาตรฐานในการวัดจํานวนคลิกและก็การแสดงผลวิดีโอเนี่ยจากคณะกรรมการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของสื่อนะฮะหรือว่า MRC นะฮะที่ได้รับการรับรองว่าเป็นกระบวนการที่รองรับเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ย เพื่อความถูกต้องด้วยนะครับโดยการรับรองนะครับใช้กับเทคโนโลยีการวัดของ Google ซึ่งการใช้อุปกรณ์ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปอุปกรณ์เคลื่อนที่นะฮะอย่างแท็บเล็ตทั้งในสภาพแวดล้อมของเบราว์เซอร์แล้วก็แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยทีนี้ ลิมิตความยาวในการอัปโหลดวิดีโอบนทวิตเตอร์อยู่ที่2นาที20วินาทีแล้วก็จะนับวิวเนี่ยเมื่อมีการแสดงผลบนหน้าจอในมากกว่า50%เอ mm. เมื่อวิดีโอเนี่ยเล่นไปแล้ว2วินาทีก็จะนับเป็น1วิว <c oughs> ซึ่งหลักเกณฑ์นี้เนี่ยจะครอบคลุมถึงการไลฟ์ด้วย oh. อันนี้คือในส่วนของทวิตเตอร์นะฮะและปิดท้ายอันนี้หลายคนแบบว่าต้องการมากเลยแพลฟอร์มกับิกต็อนะคะสำหรับ TikTok กนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอเหมือนกันวิดีโอแบบสั้นนะคะคือการนับของ TikTok กเนี่ยนะคะหนึ่งวิวจะนับทันทีเลยเมื่อเริ่มเล่นวิดีโอคือถ้าเกิมีคนเข้ามาดูวิดีโอของเราจะนับเป็น1นึ่งวิวทันทีเลยไม่ว่าจะดูกี่วิเหมือนกับดูสตอรี่อ่า ใช่นะคะแต่ถ้าเกิดหากเป็นการดูซ้ำวิดีโอเดิมก็คือยังจะนับเป็น1วิวเท่ากันเหมือนคนเดิมมาดูใช่ไหม ก็ไม่ขึ้นใช่ก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเไปกดดูตัวเองอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมีการนับยอดวิวที่ต่างกันนะคะครับผมดังนั้นเนี่ยผู้ที่ต้องการสร้างคอนเทนต์นะสำหรับคอนเทนต์วิดีโอบนโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะอย่างที่เราบอกมาเนาะครับผมเราจะเป็นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบเฟอร์แล้วก็ติ๊กต็อกนะคะครับผมคือจะต้องวางแผนนิดนึงการทำคอนเทนต์เนี่ยจะทํายังไงดีให้คนเนี่ยเข้ามาดูคลิปเราจนจบ ใช่ลองนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้อันนี้เป็นแค่องค์ประกอบในเรื่องของการนับวิวนะแต่จริงๆแล้วใจความหลักๆนะฮะสิ่งสําคัญสุดก็คือคอนเทนต์นั่นเองต้องทำคอนเทนต์ยังไงทํายังไงให้แตกต่างทํายังไงให้มีประโยชน์ทํายังไงให้เป็นข้อมูลที่แท้จริงอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็เอาง่ายๆแบบต้นคลิปอ่ะอาจจะแบบดูน่าสนใจนิดนึงคนจะได้เปิดอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวนี้เขาก็มีเทคนิคแบบนี้เยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องราวแบบนี้เราจะนํามาฝากกันด้วยจริงๆต้องขอบคุณข้อมูลด้วยนะฮะ จาก stick social com นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนด้วยก็คือ tiktokpalette com นั่นเองนะคระที่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยนะฮะก็นำรูปแบบของแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย เรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์คอนเทนต์กันด้วยนะครับกับการทำคอนเทนต,ต์ต้องรู้ว่าการนับวิวเนี่ยของแต่และแพลตฟอร์มเนี่ยเขานับกันยังไงและนี่ก็คือทั้งหมดในรายการ,ร Hello Social วันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะที่ติดตามเราสองคน<ช>นะคะแล,แล้วก็รายการด้วยนะคะคุณฟังสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่พบกันจันทรถึง